มองในมุมโพซิทีฟคือครับก็นี่ไงปรับปรุงก็ปรับก็โดนด่าไปแล้วว่าไม่ตีก็มาเขาก็รีบตีให้เอ้าไอ้เหี้ยยังไงก็ทําไม่ตีก็ด่ามาอีกอ่ะเราไม่ได้อยากตกเป็นจำเลยกับเรื่องแบบนี้เลยสวัสดีครับกลับมาเจอกันกับ Thunder Podcast นะครับทุกสัปดาห์นะครับกับกระปอมแล้วก็ผมตูเต้ นะครับเหมือนเดิมที่ YouTube ตูบอลไทยนะฮะย้ำเสมอเราเดินทางมาครึ่งร้อยตอนที่50แล้วEP ที่50ถ้าทำประจำป่านถ้าทำประจำป่านนี้น่าจะเกิน100ไปแล้วทำประจำไปแล้วไม่มีอะไรเล่าแค่นั้นเองนะครับก็50 EP ผ่านครับก็ใครที่ติดตามกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันละกันนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือ Thunder Podcast นี่มันก็เป็นเขาเรียกว่า Exclusive Content นะมันอาจจะเฉพาะเจาะจงก็เหมือนเอาแฟนบอลของทีมประสาทสายฟ้ามานั่งคุยกันนะครับผมแน่นอนเหมือนเดิมวันนี้ประเด็นหลังเกมก็เป็นเกม Big Match ที่ล้างอาถรรพ์ล้างสถิติถูกไหมกี่ปีนะไม่ชนะ4ปีครับ7นัด4ปีเจ็ดนาทีปีก็เดี๋ยวมาคุยหลังเกมนี้หน่อยก็มันก็มีประเด็นล้ำหน้าใหม่ล้ำหน้าศอกแดงใหม่แดงยิงเข้าหัวแตกก็เถียงกันเป็นปกติธรรมดาผมบอกแฟนบุรีรัมย์เสมอว่าคุณต้องเข้าใจเวลาเป็นแฟนบอลทีมใหญ่อ่ะมันมีประเด็นพวก VAR ลิฟคืนได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นปกติของโลกฟุตบอลอยู่แล้วเอาง่ายๆลิเวอร์พูลเนี่ยมันได้ประตูไม่ได้ประตูแบบเนี้ยกับบอลมัดได้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการเชียร์ทีมใหญ่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ต้องอะไรอ่ะเวลาได้ประโยชน์เสียประโยชน์อะไรก็ต้องพูดกันตรงๆนะก็ต้องพูดตรงอย่างวันนี้แดงเราก็น่าโดนเอ้ยไม่ใช่แดงสองก็น่าโดนนะตอนแรกก็คิดโดนแล้วสุดท้ายเงียบกิ๊บเอามาเพราะฉะนั้นเริ่มต้นกันปอมวันนี้มันพาดหัวว่าอะไรวันนี้ล้างอาถรรพ์ประกาศศักดาเป็นอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากคิดว่าพอชนะถ้าเกิดว่าผ่านเกมนี้ไปได้ผมว่าน่ะผมน่าจะโล่งใจได้เปราะหนึ่งว่าเวลาแบบเวลาเหมือนเราแบบเจอทีมที่เราไม่ชนะมานานๆใจมันก็ฟอร์มกันปะเคยเป็นนะเหมือนว่าแบบทีมอารมณ์เหมือนเจอเทโลอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่เหมือนว่าแบบเจอแบบทีมแพ้ทางอะไรประมาณเนี้ยทีมจริงๆถ้าพูดถึงคำว่าทีมแพ้ทางเนี่ยในมุมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะพี่นึกถึงเทโลบอมนึกถึงทีมอะไรผมก็นึกถึงเทโลอีกทีมนึงเหรออีกทีมนึงให้พวกแบบศรีสะเกษโหเจอศรีสะเกษตอนนี้ไม่น่าแพ้แล้วมั้ง คือในมุมเทโลกับในมุม BG ก่อนอันเนี้ยพี่ว่ามันต่างกันมีแฟนบุรีรัมย์ทักมาเยอะนะว่าโหเฮียมันจะรอดไหมมัน7เกมไม่ชนะเขาเลยมันตัวแปรมันไม่ใช่เรื่องของบุรีรัมย์นะบุรีรัมย์เป็นหนึ่งในทีมที่มาตรฐานตั้งแต่การออกสตาร์ทมาตลอดหลายเกือบ10ปีเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้มาตรฐานไม่ได้แกว่งคล้ายๆกับโปลิสเทโลนั่นคือเหตุผลทำไมเราถึงแพ้ทางเทโลเพราะเทโลมีมาตรฐานและสไตล์การเล่นที่นิ่งเหมือนเดิมแต่การเจอมีจีครั้งเนี้ยเอาจริงๆวันนั้นนะเป็นทีเด็ดพี่เลยพี่มองยังไงก็ชนะเพราะอะไรเพราะตัวแปรไม่ใช่เพราะบุรีรัมย์ตัวแปรมันคือเพราะ BG เขาดรอปเองดรอปไปเยอะมากแล้วมันจึงเป็นผลการแข่งขัน 2-0 ครับเป็น 2-0 ที่จริงๆอ่ะถ้าไปดูสแตทอ่ะโอกาสยิงอ่ะพอๆกันนะและยิงตรงกรอบเท่ากันที่4ครั้งด้วยกับการบุรีรัมย์สามารถเปลี่ยนให้เป็นประตูได้แต่ BG ไม่สามารถทำได้ประกอบกับเกมนี้ผมว่าบุรีรัมย์เขามาเล่นคล้ายๆเกมที่เจอแบงคอกกับพี่เต้รับอย่างแบบรับอย่างมีวินัยให้ตัวลุกมาช่วยตัวรับข้อหนึ่งที่พี่ชอบจากเกมนี้บอกก่อนว่าพี่อาจจะไม่ได้ดู90ไม่ใช่ว่าดูแป๊บนึงแล้วจบนะ คือดูนั่งพยายามนั่งดู90นาทีแต่เน็ตมันมาไม่90นาที มันมา5นาทีบางมันหายว่าพอดีไปต่างจังหวัด แล้วก็ความพีคก็คือ2ประตูดันเป็นช่วงเวลาที่เน็ตกูไม่มีอีกก็ได้ดูแต่ตอนที่ไม่มีประตูไลท์เพราะนั้นเอาสิ่งที่ พี่เห็นจากเกมนี้แล้วพี่ชอบนะคือช่วงนี้มันดันเป็นช่วงที่พี่ดูหลายทีมในไทยลีกแล้วมันเกิดข้อเปรียบเทียบนั่นคือสิ่งที่พี่ชอบพูดเรื่องของมาตรฐานบุรีรัมย์มันโดดคื
พี่ชอบอันนึงคือความตื่นตัวของบุรีรัมย์เมื่อบอลฟาวบอลหยุดบอลออกประจำที่ให้เรียบร้อยเร็วมากเป็นบอลทรานซิชั่นแบบแล้วไอ้จังหวะของการทรานซิชั่นจากไอ้บอลที่จากรับเป็นลุกหรือแม้กระทั่งบอลออกแล้วทุ่มเร็วอ่ะครับมันไม่ใช่แค่เราเล่นได้นะพอเราเล่นได้และทำให้คู่แข่งลนและกดดันอ่ะพี่ชอบแบบนี้มากพี่ชอบคาแรคเตอร์นี้มากจะให้ตายยังไงพี่ขอให้บุยดำเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ไปให้นานที่สุดเรื่อยเหมือนที่เราเคยชมว่าตอนเจอชลบุรีใช่ปะแย่งบอลกลับมาคืนเร็วมากเกมนี้ทรงเดียวกันเกมนี้ก็เป็นไม่ใช่แค่บอลออกไม่ใช่แค่บอลอะไรบอลที่เป็นเกมรับเมื่อเสียบอลอ่ะแล้วทุกคนพุ่งเข้าหาเหมือนแบบเหมือนฉลามพุ่งเข้าหาเหยื่อพี่ชอบมากจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ทุกคนแบบช่วยกันหมดไอ้อาร์มก็วิ่งแล้วเขาสามารถทำให้บรรยากาศทำให้แข้งต่างชาติก็วิ่งเข้าหาบอลทุกคนอ่ะซึ่งมันแตกต่างกับทีมอื่นอ่ะพี่ยกตัวอย่างเมื่อคืนพี่นั่งดูทูแบงคอกเนี่ยพี่เห็นแล้วพี่เหนื่อยพี่รำคาญมากแบบนั่งดูแล้วแบบมันก็จะมีความช้าบอลออกก็จะช้าทั้งที่ทีมเป็นทีมที่ใหญ่กว่าทีมเป็นต่อกว่าบอลออกก็ดึงเหนื่อยทรานซิชั่นไม่ได้พอตัดบอลได้ก็ให้โคล่าถอยล่นกลับไปก็มานั่งเซตบอลกันใหม่แข่งต่างชาติไปช่วยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นเป็นคาแรคเตอร์ของความที่โคตรบอลไทยอ่ะคือแข้งต่างชาติก็จะมีความขี้เกียจกูก็จะตะบี้ตะบันเลี้ยงอย่างเดียวเออแต่บุรีรัมย์ไม่เป็นเว้ยเขามียาแรงวะเนี่ยเขาอัดฉีดอัดช่องฉีดอะไรนักเตะวะเนี่ยพี่ว่าเรื่องแค่อัดฉีดมันอาจจะไม่ใช่ประเด็นว่ะสิ่งหนึ่งที่ให้เครดิตคือมาสะแล้วก็โครงสร้างทีมงานภายในทีมรอบนี้ที่ทำให้ทีมดูไม่มีความแบบไม่มีนักเตะที่มีอีโก้อะเขาเล่นเพื่อทีมทั้งหมดเลยเนาะแปลกปะทั้งที่นักเตะทุกคนมีดีกรีแบบแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกหรือแม้กระทั่งโก้เองที่เป็นแชมป์เจลีกอะไรเงี้ยหูทุกคนจะมาเดินเล่นก็ไม่ได้อะเออยอดนะมันคือมันกลับกลายเป็นว่าตอนแรกแอบคิดกันว่าเฮ้ยจะเป็นอีโก้แล้วทำให้ขี้เกียจเล่นนะคนมันกลายเป็นว่าเฮ้ยกูเล่นกับคนประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จมาหรือเล่นในเวทีสูงๆมาก็โชว์แบบว่าเต็มที่โชว์คลาสเออเป็นปีที่พี่ไม่มีความเป็นห่วงต่อการที่จะเสียแชมป์เลยอ่ะเป็นอีกปีนึงที่ผมเชื่อผมสบายใจมากกว่าปีที่แล้วอีกนะปีที่แล้วมันยังดูแบบเอ๊ะมันจะชนะบัวพอมาปีนี้ผมมันมีความรู้สึกชนะไปมากกว่า 50% แล้วอ่ะใช่แล้วประเด็นก็คืออย่างที่บอกแหละมันไม่ใช่แค่ตัวแปรของการเป็นแชมป์มันไม่ได้เป็นแค่ทีมอ่ะมันคือคู่แข่งอย่างคู่แข่งเมื่อวานนั่งดูแบงคอกที่2อ่ะอันนี้ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แบบว่าไอ้นี่แบงคอกนะถ้าให้วันนี้เจอแบงคอกตอนนี้มาตรฐานก็ห่างมากไม่ใช่ก็หันมาโอเคเขาก็มีทีเด็ดในสไตล์ของเขานะวันดุ้งวันเดอร์เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสอะไรเงี้ยทีนี้พูดถึงเกมต่อประเด็นมันมีประเด็นตั้งแต่เอา2ประตูที่เราได้ก่อนวูดคิชประตูแรกสวยมากชมต้องชมความขายาวอ่ะไอ้ลูกนั้นอ่ะคือเหมือนคือใครเห็นอ่ะมันก็รู้ว่าโดนบังมิดอยู่แล้วแต่ตัวเองขายาวไงตวัดปุ๊บเมื่อกี้พูดถึงประตูที่ยิงอ๋อที่เราพูดว่าความพีคของลูกนี้คือมันถูกเปิดจากริมเส้นเข้าไปแล้วหวดเลยอ่ะนฤบดินทร์นฤบดินทร์เนี่ยโอเคจำได้ไหม Thunder Podcast บาง EP สมัยก่อนก็เคยพูดบ่นโหนฤบดินทร์เปิดบอลไม่แม่นอาจจะปีเนี้ยพี่ให้เป็นโน1นะแบ็คขวาทีมชาติ6แอสซิสต์6แอสซิสต์ในฤดูกาลนี้แล้วเอออันนี้เรื่องผลงานนะไม่ได้เอาเรื่องพฤติกรรมในสนามเมื่อวานนะเมื่อวานสี่นาทีนะเอาผลงานก่อนนะการลูกเปิดต้องยอมรับพละกำลังความมั่นใจอยู่ในโมเมนตัมที่ดีขึ้นเยอะแล้วได้ผลจากเลสเตอร์ไหมอะไรนะแบบเหมือนว่าพอไปฝึกกับเลสเตอร์กลับมาดูดีขึ้นเนาะคิดว่าเกี่ยวแล้วก็ที่สำคัญคือแฮริสวูสคิชพี่ใช้คำว่าอะไรดีอ่ะแอบรู้สึกว่าในบรรดาต่างชาติเลข2เนี่ยครับแฮริสวูดคิช
สำหรับพี่คือไม่1ก็2เลยอ่ะไม่1ก็2นี่หมายความว่าไม่อันเป็นอันดับ1ไม่ก็อันดับ2เลยเรื่องของคุณภาพเก็บบอลกับตัวคล่องบอลเหนียวมากให้บอลก็แม่นวิชั่นก็ดีได้ยิงลูกเล่นไหนก็ได้เออคือตั้งคำถามแล้วเออถูกจับมาเล่นกลางจะเป็นไงโอ้โหแล้วมีในเกมกับเขาสิทธิ์นี่แม่งไอเราเตะบอลเราก็รู้การมีกองกลางเก่งๆอ่ะชีวิตไม่ต้องทำอะไรแล้วครับยอดเยี่ยมแล้วก็ลูกประตูที่สองโอ้สุดยอดอ่ะโคตรเถื่อนอ่ะคือใครจะไปคิดว่าเลี้ยงแบบไม่มีคำเมสซี่จริงๆรู้กันอ่ะแล้วเขาไม่ได้แค่เลี้ยงตรงนั้นนะไปดูจังหวะเต็มๆอ่ะเขาเลี้ยงพาบอลไปมุมธงอ่ะแล้วก็จ่ายแล้วก็ตุ๊บตับเข้ามาแล้วก็ยิงได้เฉยเลยเออสุดยอดแล้วมันมีคือเห็นทรงอย่างเงี้ยตูเนสเตะแล้วไม่ล้มอ่ะคือผมอึ้งมากเลยนี่จังหวะฟาวเฮ้ยมันทำให้เห็นพัฒนาการนะโดยเฉพาะการกลับมาเจอกับตูเนสอีกครั้งหนึ่งมันทำให้เห็นว่าสุพนัทในวันแรกเขาได้ลงเล่นพร้อมกับเนี่ยแก๊งเนี่ยตูเนสอะไรอย่างเงี้ยกับวันเนี้ยเวลาผ่านไปโอ้โหพัฒนาการแบบสุดยอดจริงๆแล้วก็ที่เห็นด้วยกับหลายๆมุมมองของคนนะว่ามันควรถึงเวลาที่เขาจะไปยกระดับกันได้แหละไม่งั้นถ้าเขาเล่นอยู่ในไทยลีกเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับมันเราก็จะมองไม่เห็นล่างที่เหนือกว่านี้เดี๋ยวรอปิดฤดูกาลแล้วกันครับว่าจะยังไงต่อก็ไม่รู้เหมือนกันเอาที่มาที่ประเด็นดราม่าหน่อยประเด็นดราม่าลูกแรกที่ BG ทำได้เซนิโอจูเนียร์มงซ้ำเข้าไปแล้วก็เป็นลำหน้าอ๋อตีเซลำหน้านะพี่ก็ไปเช็คฟีดแบ็กมาก็ในกลุ่มของแฟนๆ BG ในกลุ่มของแฟนบุรีรัมย์ก็ถกเถียงถึงเรื่องนี้แฟนบอลทีมอื่นเขาก็มองแหละโอ้โหทีบุรีรัมย์ทำได้ล้ำหน้าจะตีไม่ตีเส้นอ่าฮะทีมอื่นโอ้โหรีบตีอ่ะประมาณนี้อันเนี้ยคือลูกล้ำหน้า BG อ่ะมันมุมไอ้ล้ำไอ้จุดที่มันล้ำอ่ะมันล้ำตรงเส้นไอ้กรอบข้างในพอดีเป๊ะเลยนะ6หลาเออ6หลากรอบ6หลาพอดีมันก็เถียงยากปะว่าจะตีไม่ตีอะไรนะคือมันเอาจริงนะมันอยู่ที่ทัศนคติเลยที่จะมองในมุมเนกาทีฟก็คือโถทีมึงตีแม่งเอ้ยทีมึงล้ำแม่งไม่ตีทีพอทีมอื่นแม่งตีอันนี้คืออาจจะเลือกที่จะมองในมุมเนกาทีฟมองในมุมโพซิทีฟคือครับก็นี่ไงก็ปรับก็โดนด่าไปแล้วว่าไม่ตีก็มาเขาก็รีบตีให้เอ้าเหี้ยยังไงก็ถ้าไม่ตีก็ดราม่าอีกอ่ะทุกจะถึงบอกไงว่ามันเลือกที่อยู่ที่มุมมองว่าจะมองยังไงแค่นั้นเองแต่ผมเห็นส่วนที่2พี่ล่าสุดพี่ไปเตะบอลไอ้สนามที่ป้อมเจ็บอ่ะครับคนที่เขาเป็นอาจารย์ที่คุมที่สนามเนี่ยเขาคือไลน์แมนที่ยกจังหวะบุรีรัมย์เกมเจอชลบุรีคนนั้นเลยที่เป็นไลน์แมนพี่ดูพี่อ่ะเห็นแล้วว่าเป็นเขาพี่ก็เลยไปเตะบอลแล้วพี่ก็ยืนคุยกับเขาทีนี้เอาตรงเนี้ยมาเล่าเพื่อตัดเป็นไฮไลท์ก็คือในมุมของระบบ VAR ในไทยลีกตอนเนี้ยมันมีช่องโหว่อยู่อันนี้ผมไม่ได้มาแบบไม่ได้มาบอกว่าบุรีรัมย์ผิดหรือถูกนะแต่ย้อนไปหน่อยเพราะว่ามันจะทำให้แฟนบอลไทยเข้าใจในระบบของ VAR ว่าศักยภาพของมันและวิธีการทำงานของมันจึงทำให้ตัดสินใจ 2-3 นัดที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่วันนี้พัฒนาการของ VAR มันไปได้แบบนวลใช่ไหมต้องคือทีนี้เราฟังอย่างนี้เกมที่บุรีรัมย์เนี่ยผมได้คุยกับไลน์แมนท่านนั้นซึ่งไลน์แมนท่านนั้นก็มั่นใจในจังหวะนั้นว่าเป็นล้ำหน้าแน่นอนแหละหลายแมนยกเขาจะไม่มั่นใจได้ไงเขาบอกเขามั่นใจจากมุมที่เขามองมันคือล้ำหน้าทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบของไทยลีกกับการตัดสินเนี่ยเมื่อผู้ตัดสินยกหรือไม่ยกเป็นประตูเสร็จปุ๊บ VAR โปรโตคอลหรือวิธีการทำงานของ VAR เนี่ยครับมันจะเป็นที่สิ้นสุดมากกว่าเสียงของผู้ตัดสิน
และด้วยเทคโนโลยีการตีเส้นของไทยลีกไม่ได้เหมือนกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันไม่ได้ตีเป็น3มิติแนวตั้งมันตีจากภาพที่เข้าพอที่เข้าจะตีได้เพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาในเกมที่ชลบุรีเจอบุรีรัมย์เนี่ยเขาตีจากปลายขาของตัวสุดท้ายของชลบุรีเป็นแนวนอนเป็นแนวภาพแบบไม่ใช่เป็น3มิติเป็นภาพแบบ 2D อ่ะเป็นภาพแบบแนวเรียบแนวราบทีนี้ในมุมของผู้ตัดสินมองว่าแต่มุมที่เขาเห็นนะมันคือจังหวะที่ส่วนที่ลอยอยู่กลางอากาศของสุภิชัยใจเด็ดกับส่วนของกองหลังเนี่ยภาพที่เขาเห็นมันเป็นเมลิดเมลิดแต่ภาพที่ตีเนี่ยมันเป็น2มิติอันนี้ไม่ได้มานั่งขุดย้อนเลยนะพยายามจะเล่าวิธีการทำงาน VR ให้ฟังแต่พอ VR มันตีเส้นแล้วมันเห็นแบบนั้นเนี่ยมันดันเป็นที่สิ้นสุดไงป้อมน้ำหนักของ VR โปรโตคอลมันเป็นที่สิ้นสุดภาพที่ออกมาจึงเป็นแบบนั้นครับทีนี้เนี่ยหลังจากก่อนหน้านี้ 2-3 วันเห็นข่าวไหมว่ามีการพูดถึงการที่ปรับเทคโนโลยี VR ให้เป็นแบบ3มิติเพราะทำไม่ได้ทั้งสนามทั้งเงินเพราะฉะนั้นจะบทสรุปอย่างนี้ว่าวันนั้นเราไม่รู้หรอกว่าผู้ตัดสินเขาจะพลาดไหมหรือ VR มันอะไรไหมแต่สุดท้ายไทยลีกวันนี้ไม้บรรทัดที่วัดได้วันนี้มันคือคุณภาพนี้เพราะฉะนั้นแฟนบุรีรัมย์อาจคือคุณอาจจะไม่ต้องถึงขนาดแบบอ้าวก็เหมือนไม่ล้ำเอาเป็นว่าวันนี้ VR ตัดสินว่าบุรีรัมย์ไม่ล้ำด้วยคุณภาพวันนี้ที่มีอยู่ที่มีอยู่แต่เดี๋ยวถ้าในอนาคตมันมีพวกแบบกึ่งล้ำหน้าอัตโนมัติอะไรค่อยว่ากันอีกทีวันนี้มันยังเถียงไม่ได้เพราะมันไม่มี3มิติมันไม่มีเหมือนไอ้ตาโลกอ่ะที่แม่งเป็นแบบเป็นกราฟิกเลยรอนอนาคตว่าจะมีเปล่ามีไหมเนาะเอาให้มีฟุตบอลไทยไปเรื่อยๆให้เราดูก็จะเป็นมากแล้วโอเคโอเคนะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งประเด็นนี้พี่ไม่เห็นแล้วพี่พยายามหาคลิปอยู่พี่เห็นแค่คลิปบางจังหวะของนฤบดินทร์แล้วก็จังหวะที่ปะทะกันแล้วก็พี่เห็นคอมเมนต์แล้วคนส่งมาแล้วว่ามันมีจังหวะที่นฤบดินทร์เนี่ยสอบในกรอบเขตโทษใจจักรพันธ์พชุวันใช่ไหมใช่จังหวะนั้นกำลังเสียบอลรู้สึกเรามีรูปอยู่เดี๋ยวเราอันนี้เป็นรูปที่ทีมงานตัวดูถ่ายมารูปไหนรูปอีกรูปอันนี้แหละน่าจะอันนี้แหละเหมือนคลองบอลอยู่แล้วก็เหมือนเกือบจะเสียบอลแล้วพี่นกไล่มาแล้วเหมือนว่าไปแบบยกแขนเนี่ยเห็นไหมเห็นจังหวะปฏิกิริยาสองถ้าให้พี่ดาวเหตุการณ์จากตรงนี้นะมันคือจังหวะที่ทอจะเสียบอลแล้วพยายามจะเอาแขนไปบังเหมือนกางตัวไปบังอ่ะแต่พอกางตัวไปบังก็เลยเหมือนไปชักศอกใส่ใช่แล้วหลังจากอันนี้ก็มีเรื่องกันในสนามอีกแล้วคนก็ไปดูคลิปมีเรื่องในสนามเนี่ยพี่เห็นอยู่ที่นฤบดินทร์ไปยั่วสารัตนะไปยั่วใส่สารัตถูกไหมทีนี้เอาจังหวะนี้ก่อนเพราะพี่ไม่ได้นี่พี่ไม่สามารถพูดได้แต่หลายๆคนส่งมาดูเป็นเอกฉันท์มากทั้งแฟนบุรีรัมย์ว่าเป็นจุดโทษใช่ผมก็ว่าจุดโทษตอนแรกผมดู VAR แน่นอนเลยสุดท้ายกลับมามันเป็นการตัดเหมือนว่าตัดฟาวล์กันกลางสนามก็ตรงนั้นอะตอนนั้นอะผมก็คิดว่าเขาจะเช็คจุดโทษสุดท้ายไม่ก็กลับมาแบบก็เล่นต่อหลังจังหวะชุลมุนแล้วแปลว่าถ้าเอาในมุมปอมมองว่าอะไรคือสาเหตุที่มันไม่เป็นจุดโทษแล้วใบแดงเขามองว่ามันล้มง่ายปะพี่มีผมก็หาเหตุผลอะไรที่จะพูดไม่ได้แล้วอะแต่ควรจะเป็นแต่ควรจะมีเช็คแต่ควรจะมีเช็คบ้างเพราะว่ามันเป็นการเหมือนการสกัดไม่ให้คู่แข่งเอาบอลไปได้เพราะว่าบอลตอนนั้นนฤบดินทร์ครองอยู่แล้วกำลังจะเสียบอลมันคือการตัดเกมจริงๆอะมันคือการตัดฟาวล์อะก็งงเหมือนกันว่าทำไมจังหวะนี้แบบไม่มีการเช็คไม่มีการอะไรเลยกลับเล่นต่ออันนี้นาทีที่เท่าไหร่หลังได้ลูก2นะพี่ประมาณ70มันเนี่ยมันจะมีลูกเนี่ยนะไอชุลมุนเนี่ยเนี่ยมันน่าจะหลังจากอันนี้หน่อยนึงประมาณโอเคนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งที่ดูเหมือนคนจะพูดถึงเยอะแล้วก็ครับแล้วก็ดูเป็นประเด็นพี่พูดในมุมของคนที่อาจจะไม่ได้ดูแต่เห็นกระแสนี้แล้วกันนะพี่ว่าพี่อยาก
วอนผู้ตัดสินผ่านมุมมองของแฟนวีลาว่าเราไม่ได้อยากตกเป็นจำเลยกับเรื่องแบบนี้เลยช่วยตัดสินให้แฟร์ไปเลยได้ไหมคือเวลากูได้กูก็ต้องได้อะเวลากูเสียก็เสียต้องเสียกูก็ต้องเสียกูไม่ได้อยากเป็นตัวร้ายแบบแม่งวีลาขี่โกงมี12คนก็เล่นกับลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเนี่ยถ้าแดงอ่ะพี่แดงไปเลยจุดโทษพี่จุดโทษไปเลยจุดโทษเลยไม่เป็นไรพี่แข่งกันด้วยมาตรฐานขออันนี้พูดในมุมของคนที่อยากดูแล้วแบบไม่ได้ดูไม่ใช่อยากดูให้มันสมศักดิ์ศรีอ่ะอยากให้คู่แข่งพูดว่าบุรีรัมย์แม่งเก่งว่ะไม่ใช่บุรีรัมย์แม่งโกงว่ะใช่ไหมให้ทุกเสียงเป็นเสียงเดียวกันว่าเก่งว่ะเออให้แม่งแบบใช่แม่งเก่งจริงว่ะต้องยอมให้เขาเป็นแชมป์ว่ะมันเหมือนกับเวลาเราดูพรีเมียร์ลีกแล้วเราดูซิตี้เล่นน่ะแม่งเก่งจริงแม่งสมกับการเป็นแชมป์อ่ะอย่างอาร์เซนอลเนี่ยแม่งเก่งจริงแม่งสมกับการเป็นแชมป์ไม่ใช่มานั่งพูดโอ้ซิตี้แม่งโกงจังหวะนั้นแม่งควรจะเสียอะไรอย่างเงี้ยไม่เอา เออเราอยากให้เรามองข้ามเรื่องเขาเรียกอะไรวะก้าวข้ามเรื่องนี้ไปให้ได้ใช่ประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่บุรีรัมย์มันอยู่ที่การตัดสินที่การตัดสินแล้วก็อยู่ที่การตอบโต้ของแฟนบุรีรัมย์บางส่วนแค่นั้นเองมันจะมีคนเอิดนะก็มันไม่ฟาวอ่ะเอออันไหนมันควรฟาวมันก็ควรฟาวไอ้เหี้ยเดี๋ยวโดนบ้างเดี๋ยวบ้างก็ซวยอีกนั่นแหละนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยที่อาจจะต้องพูดหน่อยคือพี่ก็ได้เห็นคลิปที่เป็นจังหวะที่นฤบดินทร์เขามีพี่ว่าปกติเขาไม่เป็นนะพี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เกมนัดนี้มันดูหลายๆจังหวะเขาดูร้อนแล้วก็ดูหลุดหลายจังหวะมากเหมือนว่าเกมนี้มีการตัดฟาวแบบตัดฟาวหนักๆเยอะนะตัดฟาวหนักๆแล้วเขากลายเป็นเป้าที่โดนแฟน BG ด่านะเกมเนี้ยใช่ขนาดมีแฟนบุรีรัมย์หลายคนเขาบอกว่าเอ้ยทำไมเป็นกัปตันแล้วเขาเรียกอะไรนะความนิ่งความอะไรพวกนี้มันดูเหมือนว่าแบบยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นทำไมเกมนี้ดูหลุดดูแบบดูยั่วดูอะไรพวกนี้ไอ้พี่เดานะอาจจะด้วยบรรยากาศด้วยหรือเปล่าการไปเยือนแล้วก็แฟนบอล BG ก็เอาจริงๆเหมือนที่เราเคยไปอ่ะแฟนบอล BG ก็ด่าโฮสต์อาจจะโดนขึ้นอันนี้เดานะอย่าหาว่าเหมือนนี่นั่นก็คือด้วยความโดนยั่วก่อนเคยไปดูที่สนาม BG สนาม BG เป็นหนึ่งในสนามที่แฟนบอลเนี่ยด่าไก่ชิดไก่ชิดด่าโหดมากนะด่าโหดจริงไหมคือถ้าเทียบกับท่าเรือก็โหดแต่ท่าเรือมันเป็นโหดแบบโหดแบบรู้อยู่แล้วอ่ะเออแต่ BG มันเป็นโหดแบบเออนรกทีมเยือนอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่ามันโหดแต่ของ BG เนี่ยมันจะเป็นโหดแบบด่าโหดด่าไปเรื่อยด่าแบบก็พี่จำได้ตอนนั้นเคยไปนั่งดูโคเตียแฟนบอลอ่ะโคเตียโดนด่าจนแบบต้องเดินออกมาจากห้องแต่งตัวหรือเจอบุรีรัมย์แล้วก็บอลไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะบอลอยู่ฝั่งนู้นเลยมีแค่พี่แชมป์จิวระคุณโพอยู่พี่แชมป์โดนตะโกนด่าพี่แชมป์ด่าแรงมากด่าแบบด่าเหมือนมึงเกลียดแบบเกลียดกันมาแบบเป็นชาติปางก่อนอะไรประมาณเนี้ยเออแต่นั้นเป็นวิถีของเขานะแนวทางการเชียร์เขาอ่ะพี่ไม่รู้อันนี้อาจจะเกี่ยวกับการหลุดจากตรงนี้หรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจเออแต่คือมันก็ไม่ควรอ่ะถ้าพูดกันตามตรงว่าคุณเป็นถึงกัปตันคุณเป็นถึงทีมชาติแล้วก็คุณเป็นทีมที่เป็นจ่าฝูงอะไรเงี้ยจริงก็น่าจะคามได้กว่านี้ฮัมเบิลได้กว่านี้นะมันอย่างช็อตที่เห็นแล้วแบบแฟนบอลเขาก็เดือดอะช็อตที่ไปนี่กับสหรัฐอะไปแบบนะเออใส่หัวใช่ไหมผมก็งงเขาสนิทกันหรือเปล่าวะเขาหรือเขาเล่นกันหรือเปล่าอ่ะถ้าเราว่าเออเขาเล่นกันเปล่าแต่สารัตก็เป็นอ่ะด้วยความที่ว่าสารัตก็เป็นซีเนียร์กว่านะเทียบกับนฤบดินทร์ใช่ไหมเอาเป็นว่ามันเป็นวิจารณญาณในการตัดสินของแต่ละคนแล้วกันจากภาพที่เห็นจากสถานการณ์ที่ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ก็ทำให้เกมร้อนอยู่ก็เกมก็ร้อนขึ้นมาทันทียันตั้งแต่จังหวะนี้ยันจบเกมก็ยังมีต่ออีกนะสุรากาอะไรมีต่ออีกใช่เออวุ่นวายแล้วก็แฟนบุรีรัมย์ก็พูดถึงช็อตที่เอ้ามันก็ต้องไปเปรียบเทียบเนาะสอดอาวุธขีดกูโดนคิ้วแตกอะสอกใช่ไหม
มันก็ถูกคุยกันแต่สำหรับผมนะส่วนตัวผมนะครับช็อตบูชคินเนี่ยมันโดนส่วนหนาของร่างกายจริงแต่มันไม่ได้เป็นเจตนาของการชักศอกเป็นการกางแขนทรงตัวป่ะถูกอเอางี้ผมพูดงี้การพูดถึงว่าศอกไม่ศอกไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผลที่เกิดขึ้นอยู่เจตนาขึ้นอยู่กับภาษากายขึ้นอยู่เจตนาเพราะนั้นผมอาจจะต้องพูดตรงๆคือช็อตไหนที่มันควรไม่ควรช็อตที่พูดขีดโดนน่ะมันก็ไม่ได้ควรถึงแดงหรอกเพราะเซเนโอจูเนียร์ไม่ได้ตั้งใจศอกแต่มันถูกปะทะกันบริเวณจุดที่มันเป็นจุดแข็งพอดีแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่ถ้าภาษากายมันศอกมันชักศอกอ่ะใช้คำว่าชักศอกไม่ได้มาโดนศอกอ่ะไม่ใช่แบบอันนี้ไทยลีกเขาแดงครับนั่นแหละครับอ่ะชัดเจนหลังเกมมีสถิติอะไรอยากพูดถึงไหมเกมนี้ไม่ค่อยคือผมว่าเกมนี้เหมือนทำได้มาตรฐานทั้งทีมนะผมว่าเล่นดีกว่าเกมเจอชลบุรีอะแบ็กซ้ายโลกิจไงดีไหมผมว่ายังเท่าเดิมยังเท่าเดิมแต่ว่าดูความเข้าใจเกมเริ่มก็เข้าใจมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นธรรมชาติแค่นั้นเองใช่เข้าใจมากขึ้นแต่ไม่ได้เป็นธรรมชาติส่วนแดนกลางก็เหมือนเดิมอะโลกิเอ้ยเขาสิทธิ์พีระดนธีรธรตามมาตรฐานพี่ชอบพีระดนตอนนี้มากเลยสุดยอดนะมีมุมจะยิงอะโหแบบได้ลุ้นลูกๆเลยได้ใจได้ใจเออผมว่าจะรักษาฟอร์มต่อเฮ้ยนพลมีนพลอีกคนนึงโอ้โหฝากไปถึงทีมชาตินะมาโน่มาโน่อายุหรอกก็ถ้าเป็นจ่าฝูงไม่เสียประตูเลยพี่จะเอาอายุไปทำอะไรในเมื่ออายุที่มีก็ไม่ได้การันตีประสบการณ์แล้วนพลนัดเจอบีจีเก่าเกมมากเลยนะแบบมีแบบมีดึงมีเขาเรียกนะไอจังหวะที่พี่เต้ดุตอนนั้นดูปะที่จับบอลแล้วสเตนไอ้ยกบอลอาซูเบอร์มาขวางเนี่ยยกแล้วขวดอย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าน้องเขาเก่าเกมขึ้นเยอะเลยคืออายุเท่าไหร่20คือพี่ไม่ได้บอกว่าน้องเขาประสบการณ์เยอะนะครับแต่คุณภาพวันนี้กับการเป็นทีมจ่าฝูงและโชว์เซฟแบบนี้ออกบอลกับเท้าแบบนี้ด้วยอายุเท่านี้ยังไงก็ต้องติดเมื่อเทียบกับมือหนึ่งที่คุณใช้อยู่อ่ะครับโอเคประสบการณ์อาจจะไม่เท่ากำพลหรอกพี่ว่าความนิ่งของนพพลอาจจะไม่เท่ากำพลแต่ผลงานไม่ได้ด้อยไปกับไปกว่ากำพลเลยเอาไปก็ไม่เสียหายอ่ะแล้วกิติพงศ์พี่ต้นตอนนี้กิติพงศ์ภูเถาเชือกก็ฟอร์มหลุดก็อยู่ในช่วงนพพลเขาเรียกอะไรนะโกยช่วงโกยใช่ไหมอย่างชัดเอาชัดชัยบุตรพรมกลับมาอย่างเงี้ยพี่เห็นด้วยเพราะพี่นั่งดูแล้วพี่รู้สึกว่าพี่บอยเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่นิ่งประสบการณ์เยอะจริงไม่มีลนออกบอลกับเท้าอย่างแม่นสั่งการเกมรับได้อันเนี้ยสำคัญกับผู้รักษาประตูแต่ทีนี้เนี่ยก็ต้องไปเลือกเอานพพลไงก็ต้องเอาไปจะเป็นมือไหนไม่รู้แต่ยังไงก็ต้องเอาไปก็ไปหนีไปก่อนทีมจ่าฝูงไม่เอาได้ไงวะไม่เสียสามคินชีตติดนะสามนะสามคินชีตนะเออครับผมเอาเกมหน้าพี่ไปด้วยบอลด้วยอุทัยใช่ไหมอุทัยธานีเจอบุรีรัมย์ก็เดี๋ยวไปถ่ายเกมเยือนแล้วก็อยากไปดูด้วยไทยเขาค่อนข้างที่จะคาดหวังนะเพราะปีที่แล้วไงปีที่แล้วเขาตบเรียบถูกเมืองทองเขาค่อนข้างคาดหวังแล้วก็ตัวผู้เล่นเขาก็ค่อนข้างดีก็มีริคาร์โดซันโตสมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ประเด็นนะพี่ว่าตัวแปรไม่ได้อยู่ที่อุทัยละประเด็นที่เราว่าจะจัดผู้เล่นชุดไหนไปใช่ไหมเพราะยังไงสุดสัปดาห์มีเกมเจอเมืองทอง ผู้สาวประตูผมว่าถ้าจัดเต็มพี่ว่าประตูน่าจะเป็นพี่แชมป์แหละถ้าจัดเต็มพี่ว่าผ่านได้แต่ถ้าโรเตชันเนี่ยพี่ว่าลุ้นหน่อยหรือเขาเก็บโบลิงกีมาเล่นเกมนี้ปะโบลิงกีไม่ได้ลงสนามให้วีรัมมา3นัดแล้วไม่รู้เจ็บหรอแต่ภาพซ้อมล่าสุดก็ยังมีหรือไม่เข้าแท็กติกโค้ดระบบแหละระบบที่มันปรับช่วยกำลังปรับอยู่ต้องยอมรับว่าช่วงที่โบลิงกีลงอ่ะครับตำแหน่งมันแน่นหายไปนะถูกไหมช่วงโบลิงกีไม่อยากเล่นแบ็คซ้ายโบลิงกีลงเล็ก2เนี่ยช่วงที่เปลี่ยนนักเตะมาใหม่อ่ะฟอร์มหลุดนะเกมลุกดีขึ้นพอหมายถึงว่าตอนโบลิงกีอยู่อ่ะ
นั่นแหละดูดูยากเดี๋ยวเราติดตามดูวันพุธนี้พี่ว่าอาจได้เห็นเนี่ยดูบูย่าบูริกิเนี่ยพี่ว่าอาจจะได้เห็นครับแล้วก็พันพี่โย่งกลับมาไหมพี่ว่าก็อาจจะเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นพี่โย่งซูรุก้าไหมชิติพัฒน์อาจจะประมาณนี้ชิติพัฒน์เลยก็ต้องลองดูผมว่าลงผมว่าลงอาจจะดิออนครูซแบ็คขวาหรือเปล่าแล้วแบ็คซ้ายอาจจะเป็นใครสักคนที่เป็นเด็กไหมอะไรอย่างเงี้ยมันพี่ว่ามันมีตัวเลือกเยอะมีตัวมันเดาใจยากมันเดาใจยากเป็นปีที่เดาสควอดผู้เล่นไม่ค่อยถูกโรเตชันมากก็เสียวหน่อยแดนหน้าสุพนัทลงไหมสุพนัทสุชัยลงไหมพี่ว่าลงยังไงก็ลงในเมื่อเป้าหมายเขามันคือ3แชมป์อะยังไงเขาก็ต้องมีตัวหลักลงอยู่แล้วมันได้ยาวเลยมันก็ไม่ได้มีสควอดให้เปลี่ยนเยอะขนาดนั้นนะถ้าพูดกันตามตรงอะใช่เพราะว่าสควอตก็ไม่ก็ใช่ว่าจะใช้ได้หมดใช่ไหมล่ะใช้ได้แบบเต็มที่ทั้งหมดแล้วสควอตก็เป็นต่างชาติซะเยอะโดยที่มันมีโควต้ามาค้ำอยู่ใช่ก็ติดตามก็ดูกันแบบเพลินๆนะชิวๆดูอุทัยเจออุทัยเจอเมืองทองสุดสัปดาห์หมอที่อุทัยเขาเพิ่มที่นั่งมาด้วยนะ 1,800 เพิ่มที่นั่งก็เดี๋ยวใครไปก็เจอพี่เต้ละกันก็ไปเจอกันได้ครับผมก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาคุยหลังเกมเมืองทองเตะที่เดิมเลยรีแมตช์นี่น่าจะเป็นเกมคุณภาพอีกเกมหนึ่งน่าจะสนุกเหมือนเกมที่แล้วแล้วเนาะถ้าจะมองเอาแบบเกมสนุกนะเกมแบบไวสปีดทางคล้ายๆกันยังไงสุดท้ายปีนี้พี่ยังให้การเจอเมืองทองเจอเมืองทองสนุกเพราะเป็นทีมเขาเรียกเหรอเป็นทีมที่บุกสู้วีรัมอ่ะใช่ปะไม่ใช่รับสู้ใช่ครับผมก็เดี๋ยวเจอที่ Thunderdome ครับ2เกมใหญ่รออยู่ก็เอาเป็นว่าเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับถึงทุกประเด็นที่เราพูดถึงในวันนี้ใน Thunder Podcast EP ที่50นะครับกลับมาเจอกันอังคารหน้าเหมือนเดิมกับผมแล้วก็กระป๋อมนะครับไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ